แบบงามเลยครับสอเปียเดินผ่านครับป๊อดขาดอกแบบงามเลยหมูนึงอ้วนมีจะดอกขาอ้วนๆสวยๆเนาะสอเปียค่ะเห็ดกอแดงครับไอหรือว่าเห็ดผึ้งเลือดตรงนี้เคยออกหลายเนาะสอเปียได้เก็บเป็นหมู่วงแหวนครับเหมือนเห็ดกอแดงเนาะสอเห็ดกอแดงดอกจุ่มๆเลยเนาะค่ะครับเห็ดผึ้งดำก็จะไม่ถ่ายแล้วนะครับทุกคนออนซ้อนไม่ไหวเห็ดปากนกนะครับพี่น้องดูจีน่ะคิดดูถ้ามันเป็นจูมจะเป็นเงาเป็นเงาขนาดไหนสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่19แล้วนะครับเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2566ครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียพาพ่อแม่พี่น้องกลับป่าหมานป่าเดิมครับหมายป่าพระดงเมฆครับจำมุ่งให้ขาเบอร์มุนจลิกจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องไปล้อป่าบ้านบกมาครับได้เห็ดละงกแดงวะเห็ดละงกเหลืองประมาณ 5-6 จูมแล้วก็ไปล้อหาเห็ดเผาะพอได้คลิปครับทุกคนหมานพอได้แกงน้อยหนึ่งครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดที่ป่าบ้านดงเมฆหรือเปล่าไปกันเลยครับดอกแรกแหกหมานของวันนี้ครับทุกคนเห็ดพึ่งขมิ้นเนาะค่ะป๊อดขาดอกยังงามอยู่เด้อครับเห็ดขาวดินครับดอกแข็งดีอยู่เนาะค่ะก็ยังมีให้เก็บนะครับทุกคนเห็ดละโงกโอ้นั่นดอกนี้ไม่เห็นเลยดีบ่าวไทยไม่เยียบดอกนั้นกำลังบานเนาะน่าจะบานเมื่อเช้านี่ดอกดึงทุกคนเฮ้ยมีไข่ด้วยจะยังไงเด้อสาวเปียเนาะเห็นละโงกจะออกอยู่แล้วสาวเปียว่าจะออกน้อยเนาะฝนก็ตกปล้อมเหลือครับทุกคนตกไม่หยุดไม่หย่อนสักทีเห็ดกระยุบเนาะเห็ดจะได้ออกคือก็ไม่ได้ออกครับไข่ละโงกแดงด้วยครับดูดีๆเด้อพี่น้องเวลาเก็บไข่เห็ดละโงก อย่าไปเสียดายนะครับไม่คุ้มกับชีวิตเรานะครับ3จูมเนาะตรงนี้ค่ะจูมละค่ำแล้วครับพอดีกินตอนนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็มีเห็ดดินนะครับเห็ดดินที่เก็บไว้กับเห็ดละโงกแล้วก็เห็ดผึ้งนะครับผึ้งรวมพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากกินก็สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับ2จูมครับ2จูมกับ1บานแต่ว่าบานบ่าวไทยเก็บไปละบานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สีสดสวยดีมากเลยครับสองจูมครับเห็นละงกจูมนี้เหมือนกำลังบานเลยเนาะโอ้ยทุกคนครับบ่าวไทยกับสาวเปียเหลือใจมากครับพี่น้องดูจีน่ะคิดดูถ้ามันเป็นจูมจะเป็นเงาเป็นเงาขนาดไหนโอ้จะเปลี่ยนเหลือใจเด้ผมเมื่อวานน่าจะมานี่เนาะเมื่อวานถ้ามานี่ก็หมานแล้วครับทุกคนไม่ไปทนเดินหาเห็ดลำบากลำบากหรอกเมื่อวานโอ้ดูทุกครับดูครับทุกคนเป็นเงาเป็นเงาจีน่ะนี่ถ้าเมื่อวานเอาได้นี่ถ้าเมื่อวานมาโอ้เหลือใจขนาดอ่ะดูจีละทุกคนมันก็จะเป็นแนวนี้จีละครับนี่เป็นชั้นอยู่ที่ละนี่เป็นชั้นเลยครับเหลือใจขนาดเลยเมื่อวานถ้ามานี่ก็จะมานอยากไปดูป่าบ้านบกหน้าทุกคนประเด็นนี่เขาว่าเห็ดออกหลายเอ้าคือลื่นแท้เนาะอีกอย่างบ่าวไทยกับสาวเปียก็ไม่ได้ไปนานแล้วด้วยครับเห็นเขาได้เห็นละงกเยอะเนาะก็เลยลองไปดูได้6ไข่ได้6ดอกก็เหลือใจครับเป็นเงาใช่หรือครับทุกคนเอ้ยเมื่อวานถ้ามาอลังการนะลูกครับเมื่อวานยุงก็เยอะ
ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะครับทุกคนออนซ้อนไม่ไหวเห็ดปากนกค่ะแกงแซ่บแกงหวานคืออย่างนี้ครับทุกคนเหมือนเห็ดปวกค่ะอร่อยกว่าเห็ดปวกอีกว่าแท้ว่ะเขาไม่เหนียวเนาะเห็ดกอดแดงก็มีครับผมกำลังเริ่มบ่เนาะหรือแนวไหนถ้าฝนหยุดตกแล้วแดดคักๆเด้อพี่น้องบ่าวไทยว่าเห็ดออกหลายดอกแบบงามเลยเด้อครับป้าไหนสาวเปียอัปเดตตะกร้าให้พ่อแม่พี่น้องดูหน่อยเดินครึ่งชั่วโมงแล้วเป็นไงบ้างยอดได้ยอดหมานเห็ดมะโงกกับเห็ดก่อเนาะตะกร้าบ่าวไทยก็เห็ดบดดินเห็ดมะโงกบานเห็ดดินแล้วก็เห็ดพึ่งแดงหลังแตกก็ได้ดอกนึงครับทุกคนไปครับเดี๋ยวบ่าวไทยสาวเปียก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปล้อหาเห็ดกันต่อไม่รู้ว่าจะได้จะหมานแค่ไหนนะครับเห็ดห่างมากเลยฝนตกทุกวีทุกวันครับถ้าแดดสัก 2-3 วันนะครับผมว่าเห็ดออกหลายแน่นอนเห็ดละโง่ก็ยังมีให้เก็บอยู่ครับ2ดอกครับเห็ดพึ่งดำดอกพอดีงามเลยเนาะดอกนึงครับเห็ดก่อแดงดอกจุ่มๆเลยเนาะเห็ดบดดินครับหลายดอกเลยครับตรงนี้หมู่เดียวกันเห็ดแดงวงแหวนครับเหมือนเห็ดก่อแดงเนาะสาวเปียค่ะดอกเขาจะหนามากและดอกก็จะสวยมากเลยสองจูมครับตรงนี้เคยออกหลายเนาะสาวเปียได้เก็บเป็นหมู่ตั๋วให้เราเข้ามาหาคักๆเห็ดละโงกนี่กำลังได้เห็ดละโงกสองดอกเนาะเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับอีกดอกนึงครับเจอแล้วครับเห็ดพึ่งขาลายหรือว่าเห็ดพึ่งเลือดคนว่าแสบก็แสบขนาดเนาะสาวเปียค่ะดอกนึงครับเห็ดพึ่งเลือดเห็ดก่อแดงครับเห็ดพึ่งขาลายครับหมู่นึงอุ้ยมันจะดอกขาอ้วนๆสวยๆเนาะสาวเปียค่ะดอกระคำนะครับพอดีงามดอกนี้จะออกยังไงครับออกแบบนอนเลยอ้วนฮอตขาโอ้โหขาแบบใหญ่เลยเด้อดอกนึงครับเห็ดแดงหนาครับฟอตขาดอกแบบงามเลยเนาะหนาสมชื่อเห็ดบดดินครับดอกหลงเหลือเขาครับจะออกยังไงล็อกเห็ดยุบหมดแล้วครับเห็ดเห็ดปากนกครับเลือกหาถ่ายดอกสวยๆเอาแกงอร่อยมากนะครับเห็ดปากนกและสวยด้วยเห็ดพึ่งน้ำอ้อยดอกแบบงามเลยครับสาวเปียเดินผ่านนะดีบ่าวไทยเห็นได้ไหมนะได้อยู่แต่ว่าดอกไม่สมบูรณ์เห็ดบดดินครับดอกยังโอเคอยู่เลยนะครับนี่เห็ดบดดินครับดอกนี้เขาก็ยังมีอยู่นี่เต็มเลยบ่าวไทยชอบมากเลยครับเห็ดปางนกดอกมันสีแดงสวยมากที่สำคัญนี่แกงหวานหวานครับเหมือนเห็ดปวกเลยนะบ่าวไทยอยากเอาไปแกงหน้าทุกคนเลย
วนสาวเปียมารอดูเอาที่เจ้าของเคยเก็บหลายๆแดดลงมาแรงๆแม่ไม่ต้องตกแล้วฝนนี่ขอแดดคักๆนี่เห็ดออกคักเอาโลดครับทุกคนถ้าเกิดมีแดดนี่ดอกนึงครับออกน้อยครับป่าบ้านหนองเม็กเบาไทยกับสาวเปียไม่เคยเจอเยอะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมาของเบาไทยและสาวเปียวันนี้ครับผมเกือบเต็มจ้าใหญ่อยู่ครับก็เอาเห็ดจากตะกร้าน้อยมารวมก็ช่วงนี้ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าหมาแล้วนะครับทุกคนเบาไทยกับสาวเปียก็ไม่แนะนำให้พ่อแม่พี่น้องมาช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝนตกดุจัดครับเห็ดก็ยุบเห็ดจะออกยังไงครับทุกคนวันนี้เบาไทยกับสาวเปียก็เดินจนขาลากเดินหาทุกที่แล้วครับที่ว่ามีเห็ดไปตามหาเห็ดตะโง่เห็ดพึ่งก็ได้ที่ละดอก2ดอกถ้าพ่อแม่พี่น้องมาจากที่ไกลๆก็ไม่ได้อยากให้มาเลยครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้พอแกงเลยเนาะสาวเปียวันนี้ยอดได้ยอดหมายของเบาไทยกับสาวเปียเห็ดที่ได้ก็จะเป็นเห็ดละโงกแดงนะครับเห็ดละโงกขาวเห็ดละโงกแดงดงเห็ดก่อแดงเห็ดขาวดินเห็ดแดงหนาเห็ดพึ่งดำได้อยู่ป่ะเห็ดพึ่งดำได้อยู่เนาะแล้วก็ได้เห็ดพึ่งขาลายหรือเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับก็หมาสารพัดเห็ดครับเห็ดละโงกบานแดงเห็ดละโงกบานขาวเหลือใจขนาดครับเมื่อวานเบาไทยกับสาวเปียทิ้งไว้เนาะป่าไว้ครับป่าไปป่าบ้านบกเนาะไปป่าบ้านบกว่าเห็ดป่าบ้านบกหลายเนาะที่ไหนได้ครับทุกคนแทบจะร้องไห้เลยวันนี้เหลือใจขนาดเห็ดบดดินก็ได้อยู่เนาะก็ดอกสวยดอกน้อยก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าไม่หลายบ่าวไทยว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกนะครับทุกคนแต่ก็จักยังไงหรอครับมันตกอยู่ทุกวี่ทุกวันถ้ามันไม่ตกสัก 2-3 วันแดดแบบร้อนอบอ้าวแบบคักๆนะครับเห็ดนี่จะพุ่งพลาดเลยนะบ่าวไทยว่าเพราะว่าเห็ดมันอยากออกขนาดนอกสาวเปียช่วงนี้เบาไทยกับสาวเปียถ้าเกิดมาหาขายเหมือนปีที่แล้วเหมือนปีก่อนก็คงไม่ได้มาครับมันถ่ายคลิปเนาะมันไม่พอจะได้ขายครับเพราะว่าไทยคนมาหาที่อื่นมาจากที่อื่นเขาก็ไม่มาเนาะเพราะว่ามาก็ได้เหตุเดียวครับเขาก็ไม่ค่อยอยากมาเบาไทยก็ไม่แนะนำให้มานะครับก็ผลงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับสำหรับป่าป้าหนองเม็กของเราพรุ่งนี้เบาไทยกับสาวเปียก็จะมายามที่เดิมนะครับมาป่าป้าหนองเม็กเหมือนเดิมก็พอได้มีคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องรับชมกันครับเอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เป็นคลิปผมวันที่19นะครับเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2566ครับพิกัดที่เบาไทยกับสาวเปียมาวันนี้ก็จะเป็นป่าถนัดของเบาไทยกับสาวเปียนะครับป่าบ้านหนองเม็กครับตำบลไร่ขามอำเภอพุนสลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เบาไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เบาไทยกับสาวเปียต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ